สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ channel วิมลท่าแพนะครับผมบอสนะครับวันนี้นะครับผมหยิบรุ่น Seiko Fine Sport นะครับเป็นรุ่นที่เป็นขอบเบเซลนะครับก็จะว่าเป็นรุ่นยอดฮิตเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่ตัวเก่านะครับ SKX 009นะครับมันจะมี SKX 007 SKX 009แล้วก็ SKX 013นะครับที่ดิสคอนไปแล้วตอนนี้หาของไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าหาได้เนี่ยต้องดูร้านดีๆนะเพราะว่าพวก Marketplace ต่างๆเนี่ยของก๊อปเนี่ยเยอะมากจริงๆคือตัดใจเลยนะครับดูตัวใหม่ดีกว่าสีสวยกว่าแล้วก็วันนี้ที่ผมหยิบมาให้เพื่อนดูเนี่ยเป็นตัวรุ่นใหม่ที่ดูแว็บแรกเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเอ้ยทำไมมันเปลี่ยนไปรู้สึกความรู้สึกมันเปลี่ยนไปตัวนี้ผมจัดมาเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นอย่างแรกที่เราเห็นกันชัดๆก็คือตัวสายนะครับจากปกติเนี่ยจะเป็นสายแบบเต้าหู้ธรรมดาเนาะตัวนี้ผมจับเป็นสายจูบิลี่ของทางเซโก้แท้นะครับซึ่งตัวนี้เวลาใส่เนี่ยก็จะให้ฟีลลิ่งของความที่มันเล่นแสงพอสมควรนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมเปลี่ยนมาก็คือในส่วนของตัวกระจกนะครับตัวนี้ผมจับใส่ตัวกระจกซัฟไฟร์นะครับที่ตัดขอบมามากพิเศษแล้วก็จะเคลือบสารการสะท้อนมาทั้ง2ด้านแล้วมันจะทำให้รู้สึกว่าแสงที่มันลงมาเนี่ยตัวหน้าปัดเนี่ยยังคงไว้ความชัดเหมือนฮาร์ดเล็กเหมือนเดิมแต่ได้มาเป็นฟิลลิ่งของนาฬิกากระจกซัฟไฟร์นะครับข้อดีของกระจกซัฟไฟร์ก็คือมันไม่เกิดรอยนะครับแต่การเปลี่ยนกระจกซัฟไฟร์ทีนึงเนี่ยถ้ามันแตกนะครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่านะครับอย่างตัวนี้ที่ผมเอามาเปลี่ยนบนนาฬิการุ่นนี้ก็คือเป็นกระจกซัฟไฟร์ที่ใส่กับรุ่นนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวกระจกที่ผมสั่งจากต่างประเทศนะครับซึ่งตัวนี้จะเอามาอยู่ในวงการเกี่ยวกับการตกแต่งนาฬิกาต่างๆนะครับตัวนี้ผมเลือกนานพอสมควรแล้วก็เลือกที่เขาทำเป็นตัวการสะท้อนทั้งสองด้านนะครับเพราะเวลาเราเอามาจับสายพวกเนี้ยแสงหรือว่าการตัดแสงสะท้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าเราเทียบกับตัวปกติเนี่ยก็ถ้าเรารู้สึกเนี่ยตัวขอบตัวฮาร์ดเล็กเนี่ยมันจะตัดขอบมาเพียงบางๆแต่ถ้าเกิดมาดูตัวนี้ปุ๊บเนี่ยการตัดขอบของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมันให้ฟีลลิ่งเหมือนนาฬิกาแบบหน้าปัดหรือว่าตัวเรือเนี่ยมันเล็กลงไปอีกนะครับอันนี้ก็เหมาะคนสำหรับคนที่ต้องการดูหน้าปัดเล็กลงไปนะครับฟีลลิ่งของการเล่นแสงก็จะเยอะกว่านะครับเพราะว่ามันมีส่วนของตัวตัดขอบเนี่ยที่เยอะมากกว่าอย่างตัวเดิมๆของเขาเนี่ยก็ถ้าเรามาเทียบกันแบบเนี้ยเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นนาฬิกาแบบหน้าปัดเคลียร์ธรรมดานะครับก็ดูออกแนวสปอร์ตทั่วไปแต่พอเอามาจับปิ่นกระจกแล้วก็เปลี่ยนสายแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันได้นาฬิกาลุคที่แบบเล่นแสงแบบมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับใครที่ชอบในแนวแบบเล่นแสงเยอะๆแล้วก็ใส่แบบรู้สึกว่าเอ้ยเป็นสปอร์ตแบบจ๋าๆเลยนะครับแล้วก็ต้องการแบบกระจกไม่เกิดรอยซึ่งเอาจริงๆอ่ะถ้าผมแนะนำนะถ้าใครที่ไม่ได้ชอบซัฟไฟร์เป็นทุนเดิมหรือว่าต้องการอะไรที่แบบเวลาเราดูหน้าปัดไม่ได้เซนซิทีฟชนิดแบบว่ามีรอยนิดนึงแล้วแบบมันคาใจอ่ะผมว่าเอาฮาร์ดเล็กเหมือนเดิมโอเคเลยการเปลี่ยนอะไรของเขาเนี่ยราคาไม่แพงนะครับหลักร้อยแต่พอมาเป็นซัฟไฟร์ตัวเนี้ยที่ผมหยิบมาเนี่ยก็แผ่นนึงก็เกือบ 2,000 กว่าบาทนะครับซึ่งก็ราคาก็ค่อนข้างเอาเรื่องแล้วพอเรามาเปลี่ยนกับนาฬิกาของใหม่ปุ๊บเนี่ยการที่เราต้องมาเปิดฝาหลังเปิดเครื่องดูเนี่ยหรือว่าเอากระจกออกแบบเนี้ยมันทำให้ตัวประกันที่ติดมากับศูนย์ไทยเนี่ยมันจะหายไปด้วยนะครับอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยใครที่ซื้อนาฬิกาแบบจากผมอย่างเงี้ยแล้วสนใจแบบไฟสปอร์ตตอนเนี้ยที่ผมเอามารีวิวตอนนี้อยู่เนี่ยแล้วก็อยากเปลี่ยนซัฟไฟร์ก็ทำได้นะครับก็สามารถทักมาทางไลน์ท้ายคลิปนะครับจะมี QR code scan หรือว่าเพิ่มทางใต้คลิปก็ได้นะครับหรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้คือก็จะเป็นประกันร้านแทนนะครับแล้วก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนของการเปลี่ยนกระจกใครที่ต้องการแบบพร้อมสายจูบิลี่เลยก็มีขายนะครับหรือใครต้องการแบบเพิ่มแค่เฉพาะสายจูบิลี่ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เจ้าตัวหน้าเป๊ปซี่ก็มาเติมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหายไปนานมากนะครับแล้วก็บอกอย่างนึงเลยนะครับการที่เขาเอากลับมาเติมคราวนี้ก็เปลี่ยนนิดนึงนะครับในส่วนของตัววันที่นะครับตัววันที่ของตัวSeiko Fine Sport ตัวเนี้ยตัววันที่เนี่ยเราจะได้ของโซนยุโรปมานะครับซึ่งหายากนะหายากมากสำหรับล็อตนี้นะครับซึ่งตัวปกติถ้าเกิดใครที่รู้จักของนาฬิกาเซโก้สูตรไทยอยู่แล้วเนี่ยตัววันที่ช่องหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเลขโรมันถูกไหมแล้วก็ส่วนเครื่องที่แบบไม่ใช่สูตรไทยเนี่ยมันจะเป็นเลขภาษาอาหรับนะครับซึ่งอันนั้นเราไม่เอาอยู่แล้วนะครับภาษาอาหรับแต่พอมันเป็นภาษาทางโซนยุโรปเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นรุ่นหนึ่งที่มีฟีลลิ่งเหมือนเป็นนาฬิกาของโซนยุโรปอะนึกออกไหมเป็นนาฬิกาเกรดญี่ปุ่นที่ขายทางโซนยุโรปมันจะมีฟีลลิ่งแบบนี้ในประเทศไทยเฉพาะล็อตนี้นะใครที่สนใจนะรีบจับจองนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยโดยเฉพาะรุ่นเนี้ยตอนเนี้ยที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นเลขแบบนี้อยู่นะครับซึ่งในล็อตต่อไปเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นแบบนี้อยู่ไหมถ้าใครชอบนะก็ให้รีบจัดนะครับ
วันนี้ผมก็จริงๆก็อยากจะมาอวดว่าตัวเป๊ปซี่เนี่ยของเขาแล้วแหละแต่ว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรอีกนะครับผมก็เลยลองเอามาจับเปลี่ยนกระจกท่อไฟจับเปลี่ยนสายแล้วก็เอามาถ่ายเพื่อนดูนะครับในฟีลลิ่งของนาฬิกาเรือนนี้ในสถานที่ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโดนแสงข้างนอกเล่นแสงสุดๆจริงๆนะครับรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าใครที่ชอบเป๊ปซี่อยู่แล้วหรือว่าชอบสีแบบนี้อยู่แล้วหน้าปัดน้ำเงินแบบเข้มๆแบบเนี้ยโดยเฉพาะเป็นกระจกซัฟไฟด้วยแล้วก็สายที่แบบใสสบายนะครับเล่นแสงด้วยอย่างเงี้ยเรือนเนี้ยเป๊ปซี่ตัวเนี้ยดีมากแล้วก็ตอบโจทย์ที่สุดละนะครับไม่ต้องไปดูพวก SKX 009เลยนะครับเพราะว่ามันเครื่องตุ้นเก่าถ้าเราอยากใช้การหมุนเม็ดเพิ่มเติมเพื่อที่ช่วยเนี่ยก็รุ่น SKX มันไม่มีนะครับซึ่งมันจะได้ความคลาสสิกแล้วก็ความที่มันไม่มีผลิตแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครหาในการใช้งานเนี่ยโอ้โหผมว่ารุ่นใหม่เนี่ยแนะนำกว่านะครับเพราะว่าไม่ว่าจะรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูเปลี่ยนไปนะครับบวกกับการที่เราสามารถซื้ออะไรได้แบบเต็มๆเลยนะครับก็มีเต็มที่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับที่ผมมาอวดกันนะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปสั้นๆนะครับยังไงวันนี้ผมบอสจากChannel วันแพ้ก็ฝากเจ้าตัว SRPD53K1 ไว้ประมาณนี้นะใครที่สนใจเนาะเป็นเลขนี้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ท้ายคลิปนะครับผมสวัสดีครับ